วันนี้เราจะมาทำเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตยใส่จิ้งหรีดลงในภาชนะตามด้วยไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำจิ้งหรีดที่เตรียมไว้และใบเตยหั่นเป็นท่อนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกลีบบัวหลวงพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าถั่วลิสงอบกรอบกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วและน้ำเมี่ยงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตย